ก็มองในส่วนของ safety in the future เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะลุ้นขึ้นต่อได้ตามในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยสามารถปิดระดับประมาณ945จุดได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการตัวขึ้นได้ต่อตามสัญญาณทางเทคนิคในกรอบแนวโน้มของการแกว่งตัวขึ้นนะคะก็มองไฮเดินไปแถวระดับ963จุดแม้ว่าในส่วนของสถานการณ์ทางการเมืองเองเนี่ยก็ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องมาแล้วก็ดูในส่วนของการชุมนุมของกลุ่มบวส.ก็มีการยกระดับขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่เหลือที่ยังไม่ยังคง อยู่ในตำแหน่งเนี่ยลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการที่จะปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขณะที่ฝากสว.เองก็ยังมีการหารือในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของนายกคนใหม่แล้วก็แนวทางที่จะในส่วนของการที่จะปฏิรูปเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในฝั่งของรัฐบาลเองก็ยังยืนยันในเรื่องของการเลือกตั้งโดยมีในส่วนของกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลหรือว่านปช.เองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะยกระดับมากขึ้นเช่นเดียวกันก็ทำให้มองว่ายังคงต้องจับตาในส่วนของสถานการณ์ทางการเมืองกันอย่างต่อเนื่องจนไปถึงในส่วนของต้นสัปดาห์หน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองก็ยังดูค่อนข้างสดใสจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยที่ออกมาค่อนข้างจะเป็นบวกมากกว่าที่คาดสำหรับรายงานตัวเลขเริ่มสร้างบ้านแล้วก็การขออนุญาตก่อสร้างในคืนวันศุกร์ก็ทำให้ยังเป็นแรงหนุนในการเข้าเก็งกำไรในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนหนึ่งแล้วก็อานิสงส์เชิงบวกมายังตลาดหุ้นในบ้านเราขณะที่มีแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันเข้ามาในช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วก็มองว่าสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะเห็นนักลงทุนสถาบันเข้ามาซื้อในส่วนของตัว Safety อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องจับตาในส่วนของการเคลื่อนไหวของเงินทุนของต่างชาติเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าก็ยังเห็นแรงขายสลับออกมาแม้ว่ามองว่าในเรื่องของโฟลว์เนี่ยยังมีการไหลกลับเข้ามาในตลาดบ้านเรามองในส่วนของผลกระทบจากปัญหาทางด้านการเมืองที่มีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในบ้านเราในวันนี้ก็คงต้องจับตารายงานตัวเลข GDP ไตรมาส1จากทางสภาพัฒน์ซึ่งคาดการว่าในส่วนของเศรษฐกิจเราเนี่ยจะหดตัวลงประมาณ 1.35% เทียบกับไตรมาส4ที่ขยายตัว 0.6% อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าช่วงสั้นๆถ้ายังไม่ได้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายหรือว่าความรุนแรงออกมาในระหว่างวันยังมองมีโอกาสที่ตัว S50M14 เนี่ยจะดีดตัวขึ้นไปแถวระดับ958จุดก็แนะนำว่าสำหรับสถานะรองเดิมที่เปิดเอาไว้เมื่อวันศุกร์เนี่ยให้ถือสถานะต่อได้แล้วก็รอเก็งกำไรสถานะรองใหม่ในจังหวะที่มีความผันผวนระหว่างวันแล้วก็ย่อตัวลงมาแถวระดับ948จุดวางจุดทำกำไรไว้ที่ระดับ958จุดและตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ945จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์